ลุงทำอาชีพวิ่งรถสองแถวรับจ้างจากตัวอำเภอสอยดาวไปเข้าไปยังจังหวัดจันทบุรีครับกลับมาก็จะมาขายผลไม้ต่อถ้าไม่ใช่หน้าเงาะของจังหวัดจันทลุงก็จะขายพวกสับปะรดแล้วก็แตงโมและส้มตามฤดูกาลของจังหวัดอื่นกลับมาถึงบ้านถ้ามีเวลาว่างวันไหนไม่ได้ขายผลไม้ก็ลุงก็จะมาซ่อมจักรยานรับจ้างปะยางเล็กๆน้อยๆคือได้นิดหน่อยก็เอายังดีกว่าอย่างปะยางก็จักรยานแค่ 20-30 บาทก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้เลยรถเขียวที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็เช่าเขาครับวันละ200บาทตกเดือนละ 6,000 คือช่วงระหว่างโควิด3ปีลุงไม่ได้วิ่งเลยลุงก็เอาไปจอดไว้ครับเท่าแก่เขาหลังโควิดมาก็เริ่มพอจะดีขึ้นพอจะมีคนบ้างลุงก็กลับมาวิ่งอีกถามว่ารายได้ดีไหมบางวันก็ขาดทุนคือขาดทุนตรงที่ว่าค่าน้ำมันต้องเติมไปกลับเนี่ย600บาทต่อเที่ยวนะครับเขาจะวิ่งได้700 800อย่างเงี้ยมันก็จะเหลือแค่200อีกร้อยนึงต้องหักไปเป็นค่าคิวเท่ากับเหลือร้อยเดียวมันก็ไม่ได้อะไรเลยวันไหนที่ว่าลุงได้รอบ10โมงถึงบ่ายโมงลุงก็จะไม่ออกพอออกไปก็ไม่มีคนขาดทุนขายผลไม้ครับลุงก็จะประกาศสดครับใช้ไม้ประกาศเมียก็จะนั่งอยู่ท้ายรถแล้วก็จะคอยตักคอยหยิบให้ลูกค้าว่าเอากี่โลกี่โลแต่ลุงจะพูดไม้พูดสดตลอดด้านหน้าด้านในฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับที่ปานาอาคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายต้องการจะซื้อหาลงกองหวานไว้รับทานกันเชิญเลยครับเด้อยกมือดักของมืออื่นกันได้ปัจจุบันนี้ครอบครัวของลุงก็อยู่กัน4คนมีหลานมาเพิ่มอีกคนก็มีลุงแล้วก็เมียของลุงแล้วก็ลูกชายคนเล็กสุดเนี่ยอายุ15ปีตอนนี้เรียนอยู่ปวชปี2เป้าหมายในชีวิตของลุงคิดว่าทำยังไงจะมีปัญญาส่งลูกคนนี้ให้ถึงฝั่งตัวลุงเองก็อายุเยอะแล้วแล้วเขาก็ยังอายุน้อยอยู่ไม่รู้ว่าเราจะล่วงวันไหนถ้าหากว่าเกิดลุงล่วงไปคิดว่าเมียลุงคงไม่มีปัญญาได้ส่งเขานี่คือความคิดที่ลุงคิดไว้แล้วก็บอกกับลูกตลอดที่ลุงตั้งใจไว้คือว่าที่ลุงทำทุกอย่างที่ว่าให้เป็นเงินขึ้นมาเนี่ยจะได้นิดได้หน่อยก็ช่างบ้านหลังนี้โฉนดตรงนี้ลุงเอาไปไว้กับธนาคารชุมชนธนาคารหมู่บ้านถ้าเป็นไปได้เนี่ยลุงก็อยากให้มันหมดตรงนี้ลุงจะได้ไม่มีภาระเมียกับลูกเมื่อไม่มีลุงเขาก็จะไม่ต้องมาแบกภาระตรงนี้เขาจะได้อยู่โดยที่ไม่ต้องลำบากนี่คือความหวังสุดท้ายคือมีเมียคนนี้ที่เข้าใจแล้วก็ลูกที่เข้าใจพ่อเสมอเมียลุงคนนี้อย่างเช่นว่าลุงขับรถเขียวลุงก็เหนื่อยเนาะแล้วลุงก็ยังมาขับรถขายผลไม้ต่ออีกเขาต้องพูดตลอดถ้าวันไหนไม่ได้วิ่งรถมีผลไม้ได้ผลไม้มาเยอะอย่างเงี้ยเขาต้องขายแต่เช้าเย็นๆเลยคือวันนั้นไม่ออกรถลุงก็ต้องพูดสดเนี่ยทั้งวันแล้วมันก็เดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็นั้นถ้าปวดขาปวดอะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นคนบีบคนนวดให้ทาจะมองบีบจนลุงหลับคามือเขาลุงมีความสุขตรงที่ว่าเขาเป็นคนดีเขาเข้าใจลุงอยู่กันมา 15-16 ปีเราไม่เคยทะเลาะกันลุงก็ขอกำลังใจนะครับจากครอบครัวทั้งเมียและลูกและก็หลานที่อยู่ด้วยกัน4คนวันนี้ให้กำลังใจพ่อด้วยพ่อจะสู้ให้ถึงที่สุดเพื่ออนาคตนะครับเพื่อครอบครัวที่จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ถ้าหากพ่อเข้าไปในรอบลึกๆนะก็ขอให้ลูกๆทุกคนให้กำลังใจพ่อด้วยนะสู้ๆครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี